ฟ้าคือที่ผมคุณถ้าคุณไม่กลับมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณไม่กลับไม่ได้หรอนี่ฉันคิดว่าคนเราไม่เห็นจำเป็นต้องกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเลยอ่ะในกรุงเทพนี่ก็มีคนตั้งเยอะตั้งแยะที่เขาจากถิ่นมานะมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนได้ยังไงทำไมจะไม่เหมือนล่ะคุณอยู่ที่นี่มาตั้งเกือบ400ปีอะแล้วทำไมคุณจะต้องรีบกลับตอนนี้ด้วยตอนที่เราเพิ่งจะเจอกันเนี่ยนะคุณไม่กลับได้ไหมอยู่กับฉันต่อเถอะนะคะนะอย่าหนีฉันไปไหนเลยนะถ้าคุณอยู่กับฉันไม่ได้คุณก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกปล่อยฉันเดินไปตามทางของฉันแล้วคุณจะไปไหนก็ไปถ้าคุณอยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเองก็คงทำอะไรไม่ได้ตอนแรกที่ผมติดอยู่บนโลกใบนี้นอกจากผมจะพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปแล้วผมยังต้องหาทางกลับตาของผมอีกนึกแล้วเชื่อว่าต้องเป็นท่านอ่านตำราดาราศาสตร์อีกแล้วดูเหมือนท่านจะสนใจศาสตร์ทางด้านนี้มากเสียจริงขอรับยิ่งอ่านก็ยิ่งสนุกมีแต่เรื่องน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของเลอองฟูคอลมนุษย์ชาวฝรั่งเศสที่ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าโลกนั้นหมุนรอบตัวเอง ท่านนี่เชื่อคนง่ายเสียจริงถ้าโลกหมุนรอบตัวเราพวกเราไม่เวียนหัวแย่หรือไม่เวียนหรอกขอรับโลกมนุษย์นั้นกว้างใหญ่มากๆแล้วมันก็หมุนรอบตัวเองช้ามากๆด้วยขอรับยิ่งถ้าเราได้มองจากที่ไกลๆโลกมนุษย์นั้นหมุนช้าแทบไม่รู้สึกด้วยซ้ำท่านพูดเหมือนเคยไปเห็นด้วยตัวเองถ้าเราลองออกไปที่ไกลๆแล้วมองกลับมายังโลกมันจะดูสวยงามมากผู้คนบนดาวของผมให้ความสนใจเกี่ยวกับโลกไม่น้อยดังนั้นเราจึงได้ศึกษามันอย่างจริงจังและเราก็ได้พบว่านอกจากโลกจะหมุนรอบตัวเองแล้วมันยังโคจรรอบๆดวงอาทิตย์และการโคจรรอบๆดวงอาทิตย์ในทุกๆ333ปีก็จะมีโอกาสเกิดคลื่นแม่เหล็กซึ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยถูกดึงดูดมาใกล้โลกมากยิ่งขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือยานของผมตอนนี้ก็ได้เวลาครบรอบการโคจรแล้วอีกครั้งหนึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าผมพลาดการเดินทางกลับในครั้งนี้ผมไม่ต้องรอคอยอีก333ปีแต่สมดุลในร่างกายของผมไม่สามารถรอคอยได้นานขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วเท่ากับว่าถ้าผมพลาดเวลานี้ไปผมจะต้องตายอยู่ที่นี่